สวัสดีครับออโต้อัปเดตบายกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ลานพาร์คพารากอนสยามพารากอนนะครับกับการเปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก BMW นะครับนั่นก็คือ BMW i7 ใหม่นะครับเป็นซีดานพรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเลยและนี่ก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทั้งการขับขี่ที่เร้าใจบวกกับความหรูหราสง่างามและห้องโดยสารที่ให้บรรยากาศที่อบอุ่นสะดวกสบายซึ่งเขาก็มาถึง3รุ่นย่อยเลยนะครับนั่นก็คือ BMW i7 X-Drive นะฮะ 60M Sport เป็น First Edition นะครับมีราคาอยู่ที่ 7,599,000 บาทและ BMW i7 X-Drive นะฮะ 60M Sport นะครับ7,849,000 บาทและรุ่นสุดท้าย BMW i7 X-Drive 60M Sport Grand Lusso นะครับจะอยู่ที่ 8,599,000 บาทนะครับและทุกรุ่นเนี่ยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วพร้อมกับแพ็กเกจบำรุงรักษาหรือที่เรียกว่า BSI Standard นานถึง4ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยนะครับและก็ต้องบอกว่า BMW i7 ใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นซีดานในระดับหรูที่ใส่ลูกเล่นต่างๆเอาไว้มากมายนะครับนอกจากการออกแบบที่ดูหรูหรานะครับดูมีความสง่างามและมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่ใส่เพิ่มเติมออกมาอีกเพียบเลยนะครับแต่สำหรับในเรื่องของขุมพลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแรงจริงๆเพราะว่าพละกำลังรวมถึง544แรงม้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีแรงบิดระดับโอ้โหมหาศาลมาก745นิวตันเมตรใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแรงบิด745นิวตันเมตรนะครับนั่นก็ทำให้การออกตัวตั้งแต่0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 4.7 วินาทีเท่านั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังทำความเร็วสูงสุดได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วยนะครับถือว่านอกจากจะมีความหรูหราแล้วขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ายังจัดจ้านด้วยความแรงอีกด้วยนะครับในสไตล์ของ BMW นะครับและนอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับระบบการขับขี่ต่างๆระบบการช่วยเหลือต่างๆและระบบเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือและการป้องกันอุบัติเหตุนะครับและที่โดดเด่นมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของจอแสดงผลดิจิตอลแบบโค้งนี่แหละครับ BMW Curve Display นะฮะมีแถบ BMW Interaction Bar นะครับมีระบบผู้ช่วย BMW Intelligent Personal Assistant ที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ยังมีหน้าจอแบบ Head Up Display นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับที่ทางที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขายังได้ติดตั้ง BMW Theater Screen นะครับซึ่งก็เป็นหน้าจอแบบพาโนรามาขนาด 31.3 นิ้วด้วยโอ้มาในรูปแบบ 32:9 นะครับและให้ความละเอียดมากถึง 8K โอ้โหทอดยาวมาจากหลังคาแล้วก็ลาดยาวแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับตรงนี้โดดเด่นมากๆจริงๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเสียงลอกทิศทางคุณภาพสูงอีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฝากกดติดตามกันไปที่ในเว็บไซต์ของกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับและหลังจากการเปิดตัว BMW i7 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนี้นะครับ BMW ก็ยังเตรียมที่จะเปิดตัว BMW Series 7ใหม่แบบ Plug-in Hybrid รุ่นประกอบในประเทศอีกด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับเพื่อนำเสนอแนวคิดพลังแห่งทางเลือกหรือ Power of Choice ของ BMW ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆชาวไทยในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ bmw.co.th ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะไปติดต่อที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW ทั่วประเทศได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับกับ Auto Update by กลางปีออนไลน์ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ